Explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องพอดแคสต์จาก Workpoint Today สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Workpoint Today Explainer Podcast จาก Workpoint Today ที่จะนำข่าวสารสาระมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้ตตนจนจบเพื่อให้คุณเข้าใจในรวดเดียวเหมือนเช่นเคยครับ Workpoint Today Explainer ใน EP นี้เราจะเอาเรื่องที่เป็นอีกครั้งที่การเมืองไทยไม่สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้นะครับเมื่อมีการโหวตขอแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องล่มกลางทาง ทางทางที่สอสอเห็นชอบให้แก้ไขแล้วแต่กลับถูกสอวอรหรือวุฒิสมาชิกปัดตกไป12จาก13ร่างเรื่องราวเป็นอย่างไรทำไมสอวอจึงโดนโลกออนไลน์โจมตีอย่างรุนแรงวันนี้ w o r k p o พอยท์ทูเดย์เอ็กซ์จะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้เข้าใจครับในปี2,557คสอสชยึดอำนาจและฉีกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมทิ้งนะครับ โดยในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเมื่อมีการยึดอำนาจโดยทหารเกือบทุกครั้งจะมีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อเขียนกฎใหม่ให้ฝั่งทหารสามารถอยู่ในอำนาจต่อไปได้นานที่สุดแต่ในมุมของคนยึดอำนาจจะอ้างว่าต้องเขียนกฎใหม่เพื่อไม่ให้ประเทศเกิดปัญหาซ้ำรอยก่อนจะมีการรัฐประหารคำว่ารัฐธรรมนูญมีความหมายคือกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับโดยในรัฐธรรมนูญจะมีรายละเอียดหลายประเด็น หนึ่งในนั้นคือเรื่องวิธีการเลือกตั้งกล่าวคือการเลือกผู้นําประเทศเข้ามาต้องใช้วิธีไหนดังนั้นเมื่อมีการรัฐประหารแทบทุกครั้งฝั่งทหารก็จะสรรหาสูตรใหม่ๆไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อที่ว่าถ้ากลับมาเลือกตั้งอีกครั้งอํานาจจะตกอยู่กับฝั่งทหารตามเดิมเมื่อเกิดรัฐประหารและฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งแล้วประเทศย่อมไม่สามารถมีการเลือกตั้งได้นะครับต้องถูกปกครองด้วยคอสอช เมื่อเวลาผ่านไปประชาชนจึงเริ่มกดดันคอสชอให้รีบร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จและจะทำกฎหมายลูกเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่เสียทีเพราะคอสชอเข้ามาด้วยสโลแกนที่ว่าเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานดังนั้นเมื่อสถานการณ์ในประเทศปกติแล้วก็ควรรีบคืนอำนาจให้ประชาชนและมีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด คอสอชอนั้นแต่งตั้งมีชายรัชุพันธ์เป็นหัวหน้าทีมร่างรัฐธรรมนูญนะครับและได้ร่างกฎใหม่ๆเพื่อให้คอสอชอยึดอำนาจต่อไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดมีการใส่เงื่อนไขต่างๆมากมายครับและหนึ่งในนั้นคือการให้สอวอ .250 คนมีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีแต่คนที่คัดเลือกว่าใครจะได้เป็นสอวอบ้างนั่นก็คือคอสอชอนั่นเอง รวมถึงมีการเพิ่มอำนาจให้สอวออีกด้วยนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญใดๆจำเป็นต้องได้รับการเห็นชอบจากสอวอหใน3ก็คือ84คนคือหมายความว่าต่อให้สสที่ประชาชนเลือกมา500คนจะเห็นชอบหมดแต่ว่าถ้าสอวอหใน3ไม่เห็นชอบด้วยก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แม้จะมีเงื่อนไขที่ฟังดูแปลกแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะถูกใช้จริงไม่ได้ หากประชาชนทั่วประเทศไม่โหวตรับร่างณเวลานั้นนะครับมีประชาชนจานวนไม่น้อยที่รู้สึกถึงความผิดปกติแต่ปัญหาคือถ้าไม่ยอมรับร่างจากมีชัยรุ่ชุพันธ์ประเทศก็จะไม่มีการเลือกตั้งและคอสอชอก็จะกุมอํานาจไปเรื่อยๆแต่ถ้าตัดสินใจรับร่างก็จะได้เลือกตั้งแต่ทุกอย่างจะตกอยู่ในเงื่อนไขที่คอสอชอกําหนดเอาไว้ผลการลงประชามติออกมาฝ่ายรับร่างได้คะแนน16.8ล้านเสียงครับ หรือ61.35%ส่วนฝ่ายไม่รับร่างได้คะแนน10.5ล้านเสียงหรือ38.65%เมื่อประชาชนยอมรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากกว่าประเทศจึงเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งคอสชอต้องการยึดอำนาจต่อไปให้ได้นานที่สุดนะครับดังนั้นปราบใดก็ตามที่ยังใช้รัฐธรรมนูญฉบับ2560ของมีชัย พวกเขาจะถืออำนาจในมือต่อไปเรื่อยๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปเสียงจากประชาชนก็เริ่มเรียกร้องให้มีการแก้ไขรายละเอียดในบางส่วนโดยเรื่องอำนาจของสอวอที่มีพลังมากเกินไปคือไม่ว่าฝ่ายสสคิดจะทำอะไรแต่ว่าสอวอไม่เห็นชอบด้วยก็ถือว่าจบความซับซ้อนของระบบสอวอรประเทศไทยก็คือกลุ่มสอวอ250คนนี้นะครับประชาชนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย ประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกสอวอได้ด้วยตัวเองสอวอ6คนนั้นจะเป็นสอวอัตโนมัติโดยตำแหน่งครับได้แก่ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและประหลัดกลาโหมสอวอ194อคนจะมาจากคณะกรรมการสรรหาสอวอจำนวน400คนแล้วคอสชอจะคัดเลือกให้เหลือ194คน ส่วนสว50คนกกตรับสมัครทั่วประเทศเหลือ200คนก่อนที่คอสอชอจะคัดเหลือ50คนครับนั่นเท่ากับว่าในสว250คนจะมีผู้นำเหล่าทัพ6คนส่วนอีก244คนนั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคอสอชอเสียก่อนจึงจะได้รับตำแหน่งดังนั้นเมื่อถูกเลือกโดยต้องผ่านคอสอชอในลักษณะนี้สวจึงโดนสังคมคอรหามมาโดยตลอดนะครับ ว่าการมีวุฒิสมาชิกเอาไว้ก็เพื่อเป็นเครื่องมือของฝั่งคอสชอเท่านั้นมีไว้ใช้ในการโหวตในทิศทางที่ตัวเองต้องการแต่ไม่ได้สร้างคุณประโยชน์ใดๆให้กับประเทศอย่างแท้จริงกรณีศึกษาที่ทำให้สังคมได้เห็นว่าสอวอเลือกข้างคือการเลือกนายกรัฐมนตรีในปี2562ครับโดยสอวอ250คนโหวตให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นจำนวน249เสียง ส่วนอีกหนึ่งเสียงงดออกเสียงตามมารยาทในฐานะรองประธานสภาจึงมีเสียงวิจารณ์ดังออกมาหนาหูมากนะครับว่าเป็นไปได้หรือที่สวทั้ง250คนจะพร้อมใจเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกทั้งหมดโดยที่ไม่พิจารณาตัวเลือกอื่นเลย เรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่จนถึงตอนนี้อยากชวนคุณผู้ชมที่ติดตามพอดแคสต์ของ Work Point Today ติดตามเราทาง Spotify Apple Podcast Google Podcast แล้วก็ Podbean รวมไปถึงทุกช่องทางพอดแคสต์กดค้นหาชื่อรายการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Work Point Today Explainer เรามีสาระความรู้ดีๆมาให้ฟังกันทุกวันขอบคุณมากครับ สำหรับการแก้รัฐธรรมนูญของประเทศไทยมีความพยายามมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับโดยมีการยื่นไปถึง7ร่างแต่สุดท้ายในเดือนพฤศจิกายน2563โดนสวปัดตก5ร่างหนึ่งในร่างที่โดนปัดตกคือร่างไอลอที่มีประชาชน1 0 0 0 0แนคนช่วยสนับสนุนขณะที่อีก2ร่างของฝ่ายค้านหและฝ่ายรัฐบาลหก็ไม่ผ่านการพิจารณาในท้ายที่สุดอยู่ดีครับ ทำให้การแก้รัฐธรรมนูญเจ็ร่างที่หลายๆฝ่ายนำเสนอไม่เป็นผลไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใดๆเกิดขึ้นเลยเมื่อไม่สามารถแก้ทั้งฉบับได้พักการเมืองต่างๆจึงนำเสนอการแก้รัฐธรรมนูญแบบรายมาตราโดยยื่นข้อเสนอนะครับแก้ไขในบางหัวข้อโดยมีทั้งหมด13ร่างตัวอย่างนะครับเช่นเพิ่มสิทธิเสรีภาพให้ประชาชนคือร่างสองจากพรรคเพื่อไทย ปิศวิศววไม่มีสิทธิ์โหวตนายกรัฐมนตรีคือร่าง4จากพรรคเพื่อไทยยกเลิกยุทธศาสชาติคือร่าง5จากพรรคเพื่อไทยประกันร,รายได้พื้นฐานคือร่างที่7จากพรรคภูมิใจไทยเพิ่มการตรวจสอบทุจริตคือร่าง10จากพรรคประชาธิปัตย์กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นคือร่าง12จากพรรคประชาธิปัตย์โดยล่าสุดในการโหวตเมื่อวันที่24มิถุนายน2564ที่ผ่านมาครับ ทั้ง13ร่างทั้งสสฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้านส่วนใหญ่ต่างรับหลักการนั่นคือเห็นชอบว่าควรจะมีการแก้ไขทั้งในประเด็นที่ประชาชนควรมีเสรีภาพมากขึ้นและสอวอไม่ควรมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญที่มีชัยรุชุพันธ์ดีไซน์เอาไว้การจะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญใๆดๆไ,ได้นั้นต้องมีเสียงเห็นชอบจากสอวหนึ่งใน3เป็นอย่างน้อยก็คือ84จาก250คน ปรากฏว่าทั้ง13ร่างที่พรรคการเมืองเสนอมาโดนสวปัดตกทิ้งทั้งหมดครับเหลือผ่านแค่ร่าง13ของพรรคประชาธิปัตย์นั่นคือการเปลี่ยนการเลือกตั้งจากเดิมกาหาึใบได้ทั้งแบ่งเขตและปาร์ติลิสตแต่ร่างฉบับใหม่จะแบ่งบัตรเลือกตั้งเป็น2ใบยแยกสสแบ่งเขตกับปาร์ติลิสกันชัดเจนไปเลยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือร่างเดียวที่สวให้ผ่านคือร่างที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครับ แต่ในแง่ของร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรงเช่นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นหรือการประกันรายได้พื้นฐานโดนสวปฏิเสธทั้งหมดทั้งนี้สำหรับประเด็นเรื่องการปิดสวิตสวไม่ให้สิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีมีสวหลายคนได้ย้ำในระหว่างการอภิปรายนะครับว่าเดี๋ยวพวกเขาก็ไปแล้วไม่ต้องพยายามมาปิดสวิตอะไรตัวยอย่างเช่นสวตวงอัญทชัย กล่าวนะครับว่าต่อให้ท่านไม่แก้อีก2ปีผมก็ไปแล้วครับท่ามกลางเสียงตอบโต้ในโลกออนไลน์นะครับว่ากว่าจะถึงวันที่หมดวาระสวชุดนี้ก็จะยังมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีอีกครั้งซึ่งแปลว่าสอวอก็มีโอกาสสูงที่จะเทคะแนนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเช่นเดิมนั่นแปลว่าการที่สวยังไม่ปิดสวิตประเทศไทยก็จะมีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไปอีก4ปี สำหรับบทสรุปของการเมืองไทยจึงเป็นปัญหาที่ไม่มีทางออกอยู่ณเวลานี้นะครับกล่าวคือไม่สำคัญว่าสอสอหรือประชาชนจะเสนอให้เปลี่ยนแปลงกฎหมายใดแต่ถ้าสวไม่ต้องการเสียงจากประชาชนก็จะหยุดอยู่ที่สภาแค่นั้นขณะที่สอวอก็ยังต้องตอบคำถา,ถามถึงความเชื่อมโยงของตัวเองกับอคอสชอด้วยนะครับว่าสามารถมีอิสระในการตัดสินใจเองได้แค่ไหน หรือว่าทุกการตัดสินใจจำเป็นต้องผ่านการรับรองจากคอสอชอเสมอและนี่คือ Explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องใน EP นี้ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามการสรุปข่าวสารสาระให้เข้าใจง่ายๆที่เดียวจบกับ Explainer ได้ในทุกช่องทางพอดแคสต์ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ